กราบเรียนท่านประธานสภา <c oughs> กระผม <c oughs> นายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดตรังเขตที่4พักประชาธิปัตย์ขอญอาตหาเรือท่านประธานในสองหัวข้อหลกัหลกๆดังนี้ครับ 1. ได้รับแจ้งจากนายกวีวัน์สุนทรน,น,น์นาย,ยกเทศบาลตะมนลย่านตะขาวถึงปัญหาขยะและสถานที่จัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตะมนลย่านตะขาวจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าบอกขยะดังกล่าวที่ใช้มาแล้วอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบัน รองรับขยะถึง10ตันต่อวันและเกรงว่าในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนจากการหารือร่วมกันพร้อมด้วยนายนันทะทองเพ็งผู้อำนวยการสาธารณสุขเทศบาลตมนย่ญญานตะขาวได้ข้อสรุปว่าหากมีเครื่องผลิตขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นเครื่องนวัตกรรมของไทยจะช่วยในเรื่องของการลดขยะได้มากและใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างเตาผาขยะ จึงอยากกราบเรียนท่านประธานสภาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประสานของบป,ประมาณสนับสนุนในการซื้อเครื่องผลิตขยะอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ในระยะยาวต่อไปครับเรื่องที่สองเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานเป็นเรื่องสัตว์อนุรักษ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพยูนเป็นสัตว์สูญพันธ์ใกล้จะสูญพันธ์เป็นพยูนฝูงสุดท้ายของประเทศไทยที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะลิบงเกาะมุกข,ของอำเภอกันตังจังหวัดตรัง จากการสำรวจพบว่าณปัจจุบันหญ้าทะเลเป็นอาหารของพยูนั้นลดลงสาเหตุหลักๆเกิดจากน้ำทะเลลดลงมากกว่าปกติระยะถอยล่นไปต่ำกว่าเดิมประมาณ5-6เมตรและลดแห้งเป็นเวลานานทำให้หญ้าทะเลพึงแห้งตายเป็นวงกว้างนับเป็นปัญหาสำคัญที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งแก้ไขดำเนินการทราบว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังติดตามปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองกระผมในฐานะสอสอในพื้นที่ขอเป็นตัวแทนของชาวตรังฝากความหวังในการแก้ปัญหาและขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านพัชรวาทวงศุวรรณผ่านทางสภาหแห่งนี้ที่ท่านไม่นิ่งนอนใจรีบลงพื้นที่ติดตามด้วยตนเองขอขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับ